คล้องกล้องของยี่ห้อ NEC เนี่ยนะครับตอนนี้น่าจะคลิปที่3แล้วลุงหนอก็ค่อยๆทำทยอยไปนะในมือลุงหนอนี่เขาใช้ชื่อว่า NEC Araki นะครับ ARAKI Araki นะก็เป็นลักษณะเป็นหนังถักอ่ะลุงให้ดูใกล้ๆหน่อยเป็นหนังถักแฮนด์เมดนะครับนี่สวยเลยเพื่อนๆที่มองหาหนังถักแฮนด์เมดนี่ลองมาดูยี่ห้อ NEC ดูลุงหนอกล้าคุยว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าเขาใช้หนังแท้เลยแล้วก็งานเนี้ยบเหมือนเดิมเลยการเก็บมุมนะฮะก็เป็นลักษณะเหมือนเดิมครับตรงปลายเขาก็จะมีกาดกันลอยให้เห็นไหมเราใส่ห่วงแล้วก็เอานี่รองกันลอยบอดี้นะครับนี่แหละความยาวของอารากิก็ประมาณ100เซนติเมตรนะสีเนี่ยอ้าวเอาเลยแล้วกันสีติดในมือลุงหนอนี่ก็อย่างที่บอกครับขาดไม่ได้สีเขียวซาฟารีเออเส้นนี้ก็ล่าสุดมีไลก้าซาฟารีก็มาอุดหนุนลุงหนอเหมือนกันนะตัวนี้นะตัวนี้หนึ่งเส้นนะครับที่คอลุงหนออ้าวแดงเห็นไหมนี่นะครับยาวประมาณ1เมตรนะอ้าวเทียบดูง่ายๆนะครับนี่สีแดงเป็นสีที่ขาดไม่ได้สีแดงตรงปลายก็จะเป็นสีดำสวยดีนะฮะแล้วก็มีอ้าวสีดำล้วนว้าวเลยสีดำล้วนก็ปลายจะเก็บได้แดงนี่ให้มันตัดกันนิดนึงดำแดงว่างั้นเถอะเนี่ยฮะยาว100เซนนะยาว100เซนติเมตรนะสวยครับเป็นหนังถักนะอย่างที่คุยหนังถักใช้ใหม่ๆก็จะกระด้างหน่อยอ้าวมีอีกสีหนึ่งอันนี้ลุงหนอก็มีจำหน่ายที่ร้านแล้วนะครับกี่สีเนี่ย1 2 3 4สีมีที่ร้านแล้วเดี๋ยวถ้าเจ้าของโปรดักต์เขามีสีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวก็ว่ากันมาเลือกดูที่ร้านลุงอ้าวน้ำตาลเป็นสีหนังเลยสวยงามครับก็ดีนะคือสายหนังเส้นไม่ใหญ่ครับเส้นประมาณข้อนิ้วก้อยอ้าวลุงเทียบนะฮะประมาณข้อนิ้วก้อยนะเล็กๆโดนนี้ก็ใส่กับกล้องได้ทุกรุ่นเลยครับแต่โดยรวมแล้วบางทีหลังๆมีพวกเด็กเล่นกล้องฟิล์มพวกนี้เข้ามาซื้อกันเยอะเพราะว่างานก็สวยแล้วก็คือราคามันรับได้เพราะว่าหนังแท้ราคามันก็ประมาณนี้แหละครับรับประกันคุณภาพนะนี่เทียบบอดี้สีเงินคลาสสิกหน่อยสีน้ำตาลที่จริงสวยทุกสีแล้วครับลุงก็แย่ลูกค้าไปเรื่อยแหละบางทีช่วยตัดสินใจนะเอาละครับของมีจำหน่ายที่ร้านแล้วนะNEC Araki นะครับไว้มาลองกันนะ